ข่าวเรื่องกับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้มาแชร์โพสต์แม่หน่อยนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยแห่ส่งกำลังใจเพียบเลยนะครับหลังจากที่แม่หน่อยครับทุกคนได้มีการโพสต์ครับบอกว่าชีวิตมาจากดินไม่เคยหยิ่งผยองไม่เคยลืมกำพืชตัวเองต่อให้มั่งมีขนาดไหนก็ไม่ลืมว่ามาจากดินแม่สอนตลอดนะครับอย่าคิดว่าเป็นหงชาติเป็นอีกายังไงก็เป็นอีกาอยู่วันยังค่ำนะครับไม่เคยหลงระเริงเคยอยู่ยังไงกินยังไงก็แบบนั้นไม่เสียแซงแกล้งทำเพราะไม่ใช่ตัวตนนะครับหลังจากที่แม่หน่อยโพสต์ครับทุกคนน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มีการมาแชร์ต่อนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็แห่ส่งกำลังใจให้กับอุ๋งอิงกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนรวมทั้งพ่อโจด้วยนะครับก็ได้มีการมาแชร์นะครับโพสต์นี้ของแม่หน่อยไปครับทุกคนอย่างที่บอกครับเราได้ติดตามอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่แรกไลฟ์สไตล์น้องเป็นยังไงนะครับไลฟ์สไตล์ครอบครัวของอุ๋งอิงแล้วก็แม่หน่อยพ่อเอกเป็นยังไงนะครับเราก็เห็นเขาเสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนและตอนนี้นะครับอุ๋งอิงก็เห็นว่าแม่หน่อยเนี่ยครับทุกคนก็กำลังสร้างกำลังทำสิ่งต่างๆที่บ้านนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแม่หน่อยด้วยกันแล้วกันครับทุกคนไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ครับก็ขอให้แม่หน่อยสู้ๆนะครับเราเห็นโพสต์ของแม่หน่อยวันนี้แล้วอิมก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับทุกคนเนาะเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยเห็นแม่หน่อยนะครับโพสต์สาธารณะแบบนี้เลยนะทุกคนมีเมื่อเช้านี้เลยครับที่เราได้เห็นนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยแฟนคลับก็มาแชร์ต่อกันเยอะมากๆเลยนะครับรวมทั้งอุ้มอิ่มกับเจ๊หวีนะครับที่ได้มีการอัดคลิปวิดีโอให้กำลังใจแม่หน่อยนะครับชนนะฮะมันจะมีทั้งคอมเมนต์ดีและคอมเมนต์ลบเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นการสอนลูกสาวด้วยว่าวันนี้โด่งดังและตอนนี้อุ้มอิ่มถือว่าสูงมากๆก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตมากเพราะฉะนั้นการเตือนครั้งนี้มันอาจจะเป็นเกินบอกว่าเรามีชีวิตกำเนิดแบบไหนก็ให้จงอยู่อย่างมีความสุขในถิ่นในอัตลักษณ์ของเราในความเป็นตัวเราถิ่นเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นสุขสบายได้แต่ก็อย่าลืมความเป็นมาของชีวิตใช่นี่คือที่แม่หน่อยพูดเลยเนาะเจ๊หวีพูดแบบนั้นเลยนะครับและทุกวันนี้เนี่ยเจ๊หวีเราก็ยังเห็นน้องนะครับเดินตลาดนัดคลองถมทานข้าวหน้าเซเว่นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆมีอะไรก็กินอันนั้นนะครับซึ่งอิ่มเชื่อว่าแม่หน่อยเนี่ยน่าจะเจอคอมเมนต์ลบๆมาแหละนะครับว่าพอดังแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าดูเหมือนแบบดูเหมือนลืมตัวลืมตัวหรือเปล่าหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วอิ่มมองว่าคือครอบครัวนี้เขาไม่อยู่แล้วแหละค่ะที่จริงดูจากไลฟ์สไตล์ต้องพูดก่อนนะว่าน้องเนี่ยสามารถมีชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่สบายๆได้เลยใช่แต่สุดท้ายน้องก็ยังคงใช้ชีวิตอ่ะให้คนได้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างภาพนะพี่อิ่มใช่แต่ถ้าสร้างภาพอ่ะมันทำไม่ได้นานแต่ถ้าใช้ชีวิตแบบที่เป็นเราอ่ะโดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขและไม่เหนื่อยพี่อิ่มใช่เนาะอันนี้ไม่เหนื่อยนะเพราะใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดินเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปเดินห้างเดินตลาดนัดกินของตลาดนัดกินของริมทางไปเซเว่นเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นคนคนเดิมแต่มีฐานะในความมั่นคงที่ดีขึ้นใช่แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตที่เรารู้สึกว่าเป็นสไตล์ของเราใช่เพราะฉะนั้นจงภูมิใจกับทุกชีวิตทุกสภาพความเป็นอยู่นะฮะมีอยู่ช่วงนึงเจ๊หวีก็คือน้องเนี่ยต้องบอกว่าน้องเคยร้องเพลงที่ตลาดนัดมาก่อนนะครับกับพ่อไก่นะครับทีเนี้ยพออุ๋งอิงกลับบ้านไปเนี่ยเจ๊หวีเขาเนี่ยก็จะกลับไปช่วยพ่อไก่ร้องเปิดหมวกทุกครั้งถ้าน้องมีเวลาว่างแต่ทีเนี้ยพ่อกับแม่เขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ขอถ่ายคลิปเพราะว่าเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าแต่มุมนุ่มของคือถ้าทราบเอาอย่างนี้นะคำว่าสร้างภาพหรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้นะพี่อุ้มอิมอธิบายกันเลยว่าสร้างภาพหรือเปล่าถ้าภาพนั้นเป็นภาพที่ดีควรสร้างเป็นตัวอย่างแต่เพราะภาพนั้นไม่ใช่ภาพที่ถึงวันนี้พี่พยายามสร้างภาพแต่สร้างภาพให้เป็นคนดีก็ควรจะทำควรจะทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราห้ามความคิดคนไม่ได้ถ้าวันนี้พี่อุ้มอิมรักเจ๊หวีรักพี่อุ้มอิมรักน้องอุ๋งอิงเราจะไม่มองว่าเป็นการสร้างภาพใช่เพราะเราไม่มีอคติทางการความคิดและความรักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกๆอย่างมันสวยงามทุกๆชีวิตมันสวยงามใช่ชีวิตพิมพ์เอ็มต้องอุ๋งอิงเจ๋วหวีหรือออฟแอคทุกคนต้องชื่นชมความสำเร็จทุกย่างก้าวของทุกๆคนใช่นะฮะครับแล้วเมื่อกี้พิมพ์เอ็มถามว่าอะไรนะประมาณว่าคือพ่อกับแม่เขาเนี่ยไม่ถ่ายคลิปเพราะว่ากลัวคนจะมองว่าสร้างภาพก็
อันนั้นคุณแม่ก็คือหลีกทางที่จะไม่ปะทะนะฮะแต่จริงๆอ่ะการไปช่วยของน้องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการนึกถึงในยุคหนึ่งอ่ะการที่สมมติว่าเรามีใครคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเราแล้ววันนี้เราอยู่ในฐานะของการซัพพอร์ตคนอื่นได้ก็ควรจะทำไหมพี่มิ้นก็ควรจะให้แสงนั้นส่องไปช่วยเหลือคนอื่นไหมใช่แล้วช่วยเหลือคนอื่นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าช่วยเหลือใครมั่วซั่ว ช่วยเหลือคนที่มีบุญคุณกับเราว่าใช่เจวีโอ้โหมันดีมะมันที่สุดแล้วนะครับและเชื่อไหมว่าถึงแม้ว่าน้องคุณพ่อคุณแม่น้องไม่ถ่ายเนี่ย FC ลุมถ่ายกันใช่ลุมถ่ายแล้วก็มาลงโซเชียลแล้วมีคนสงสัยว่าทำไมไม่เห็นมีใครถ่ายเลยพ่อแม่น้องทำไมไม่ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนทีเนี้ยอย่างนี้แหละความดีที่มันมาจากธรรมชาติอ่ะนะครับก็เลยโดนถ่ายทอดออกมา FC แฟนคลับก็ขอถ่ายแล้วก็ไปลงโซเชียลเองโดยที่ครอบครัวเขาไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแบบเงี้ยคืออย่างงี้พ่อเข้าใจจุดประสงค์เลยมากิปปิ้งเลยคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเนี่ยตั้งใจที่จะให้น้องทำความดีโดยที่ไม่ต้องให้คนมองน้องว่าตั้งกล้องทำตั้งกล้องแล้วช่วยเหลือนี่คือจุดประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่นี่รู้สึกงี้นะน่ารักใช่ไหมน่ารักไหมน่ารักก็คือการปิดทองหลังพระนั่นแหละให้น้องไปช่วยโดยที่แบบไม่ได้โฆษณานะว่าเนี่ยตั้งกล้องแล้วถ่ายแต่จริงๆไม่เป็นผลเลยตั้งกล้องหรือไม่ตั้งกล้องตั้งกล้องถ้าจิตที่จะช่วยสำหรับเรานะสวยงามและเบิร์นสุดสวยงามนะฮะนะเราเวลาน้องเนี่ยเวลามีกลับบ้านแล้วเจอพ่อไก่น้องก็จะมอบเงินให้เสมอนะครับนี่คือเป็นความธรรมชาติความติดดินเนาะเจวีก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยก็จริงๆไม่ค่อยโพสต์แบบนี้แล้วแม่คือปกติไม่ค่อยโพสต์สาธารณะไม่เคยเห็นแม่โพสต์แบบนี้ไม่เคยโพสต์สาธารณะนะแต่วันนี้แม่หน่อยเปิดสาธารณะนะครับโอ้ไม่เคยเห็นแม่เดี๋ยวมิมอ่านอีกหนึ่งครั้งด้วยวีชีวิตมาจากดินนะครับไม่เคยหยิ่งผยองไม่เคยลืมกำพืชตัวเองต่อให้มั่งมีขนาดไหนก็ไม่ลืมว่ามาจากดินแม่สอนตลอดนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นหงชาติเป็นอีกาก็คืออีกาอยู่วันยังค่ำไม่เคยหลงระเริงนะครับเคยอยู่ยังไงก็กินอย่างนั้นอยู่แบบนั้นไม่เสแสร้งแกล้งทำนะเพราะไม่ใช่ตัวตนนี่คือเป็นการสอนลูกไปในตัวด้วยนะถ้าน้องอิงมาเจอคำนี้เนี่ยก็ได้ฟังได้ทบทวนได้ฟังได้ทบทวนตัวเองอีกหนึ่งครั้งคืออย่างนี้หนูมีคำตอบเรื่องนี้นะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะขยายความพี่อิมมีเวลาพูดไหมมีครับจะพูดอย่างนี้ค่ะคือพอเป็นดาวอะค่ะชีวิตคนคนนึงที่เป็นดินพอเติบโตขึ้นเป็นดวงดาวดวงดาวเนี่ยมันจะมีแสงมาส่องมากมายพี่อุ้มอิ่มแต่ทีเนี้ยพอมีแสงเนี่ยทุกคนที่เข้ามาหาแสงอันเนี้ยจะห้อมล้อมเช่นเอาสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดให้สมมติวันนี้พี่อุ้มอิ่มดังมากๆเลยพี่สวัสดีค่ะพี่อุ้มอิ่มทุกคนจะเข้ามาหาด้วยสิ่งดีๆทำให้เราลืมตัวแต่การลืมตัวของเราเนี่ยพอมันดังมากเราไม่รู้หรอกว่าเราลืมตัวเมื่อไหร่อยากได้ต้องได้ไอ้นั่นต้องมีฉันต้องได้ที่หนึ่งเพราะคนฉันเป็นคนรู้จักแล้วมันไม่รู้ตัวเพราะเราถูกสังคมห้อมล้อมเราไงใช่เพราะสังคมมันสั่งสอนเราว่าต้องได้ดีที่สุดต้องได้เด่นที่สุดต้องได้ไวที่สุดและต้องได้โอกาสที่สุดเมื่อถึงตรงนี้ค่ะ เราจะไม่รู้ตัวการที่แม่นะครับเป็นคนเตือนเพราะฉะนั้นมันเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ของผู้ปกครองหรือของผู้มีเขาเรียกเป็นมารดาบิดาอะไรนะครับพอเตือนเนี่ยปุ๊บเขาอาจจะไม่ได้เตือนน้องก็ได้แต่เขาอาจจะพูดว่าในวันที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดอันนี้ใช้ได้กับทุกๆคนเพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จที่สุดอย่าลืมดินที่เคยเดินนะเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็ยังเป็นดินอันเดิมที่สง่างามแบบดวงดาวได้ใช่โหคนเลยเจ๊หวีวันนี้ขอบคุณเจ๊หวีมากเลยนะครับยินดีค่ะแล้วก็เราทั้งสองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หน่อยแม่น้องอีกด้วยกันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ